อย่าเพิ่งมายุ่งกับข้าข้ากำลังรอนกพิราบสื่อสารจากจอมยุ่งฟ้องอยู่โหยิงไปปะเนี่ยหมออ้อยครับหมออ้อยครับหมออ้อยครับนี่รายการ Animal Speak ครับไม่ใช่หนังจีนอ้าวเหนือหมอกำลังอินอยู่เลยเชียวนึกว่าถ่ายหนังจีนอยู่เนี่ยอย่าบอกนะครับว่าที่หมออ้อยพูดถึงนกพิราบสื่อสารแสดงว่าวันนี้เราจะมาดูนกพิราบสื่อสารใช่ไหมครับใช่แล้วเหนือจะมาดูนกพิราบแต่จะเป็นนกพิราบสื่อสารหรือเปล่านั้นก็ต้องไปดูด้วยกันโหงั้นจอมยุทธอ้อยนำเลยครับผมตามข้ามาไปเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับนี่น้องเหนือครับก็นี่พี่วิสิตนะครับน้องเหนือพี่วิสิตเนี่ยจะเป็นคนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนกพิราบที่เราคุยกันแล้วเหนือสงสัยอะไรเนี่ยถามพี่วิสิตได้เลยครับโอ้โหงั้นขอคำถามแรกเลยนะครับเชิญเลยครับน้องเหนือก็เมื่อกี้โมเขารอนกพิราบสื่อสารมาหาอยู่ครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่กำลังจะขึ้นมาที่นี่ก็มีนกพิราบเพียบเลยครับแล้วผมอยากรู้ว่านกพิราบที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับเป็นนกพิราบสื่อสารไหมครับถูกต้องครับ อันนี้เป็นนกพิราบสื่อสารซึ่งปัจจุบันเนี่ยพัฒนาเป็นนกพิราบแข่งแสดงว่านกพิราบสื่อสารมีจริงใช่ไหมครับมีจริงครับมีจริงในสงครามเขาจะใช้นกพิราบในการสื่อสารส่งข่าวเจ้านกพิราบเนี่ยมีความสามารถจริงๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปคุยกันต่อหมออ้อยจะขอเล่าความเป็นมาของนกพิราบเหล่านี้ให้ฟังกันสักนิดครับเคยมีหลักฐานบันทึกไว้ว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้ที่ริเริ่มการใช้นกพิราบสื่อสารเป็นกลุ่มแรกครับซึ่งการฝึกนกพิราบนี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นกิจการนกพิราบไปรษณีย์ขึ้นในประเทศกลุ่มทวีปยุโรปและเมื่อถึงยุคสงครามโลกครั้งที่2นกพิราบสื่อสารก็มีบทบาทอย่างมากเพราะพวกมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งข่าวสารให้กับกลุ่มทหารทั้งหลายแต่เมื่อสงครามจบลงนกพิราบสื่อสารจึงถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นนกพิราบเพื่อการแข่งขันนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับที่นกพิราบที่เราเห็นกันเนี่ยครับเป็นนกพิราบแข่งใช่ไหมฮะเป็นนกพิราบแข่งครับเขาแข่งอะไรกันครับก็เป็นการแข่งขันเพื่อความเร็วครับผมแข่งความเร็วนี่หมายความว่าไงฮะคือแข่งดูว่าใครบินเร็วกันหรือว่าไงครับถูกต้องครับเวลาเขาแข่งขันกันเนี่ยเขาแข่งขันกันยังไงครับเราจะใช้ตามลมมาเป็นเกณฑ์ในการที่จะให้นกพิราบแข่งคือไม่ให้ทางนกพิราบแข่งเนี่ยเป็นลักษณะของบินแบบลำบากให้บินง่ายๆเพื่อลดการทรมานอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้การแข่งขันก็สายเหนือก็เริ่มจากลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทจนกระทั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแสดงว่าคือตามฤดูตามฤดูบางฤดูเนี่ยก็คือฤดูนี้ต้องสายเหนือครับเพราะถ้าเป็นสายใต้นี่สวนลมมันจะสวนลมมันจะบินแล้วเหนื่อยมากแล้วนกที่เอามาแข่งนะครับบินเร็วไหมครับก็ในช่วงลมแรงๆตามลมเนี่ยนกพิราบใช้สปีดในความเร็ว 1,400 เมตรต่อนาทีโอ้ 1,400 เมตรต่อนาทีก็คือ 1.4 กิโลเมตร 1.4 กิโลเมตรต่อนาทีนะต่อนาทีเลยเหรอครับตีซะว่าประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะครับประมาณนั้นน่ะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยแม่สายนะครับถึงกรุงเทพเนี่ยโดยเฉลี่ยนี่ใช้ประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ส่วนใหญ่ก็ปล่อยประมาณ7โมงเช้าครับมาถึงนี่ก็ประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นเร็วกว่ารถทัวร์อีกเหรอเนื้อโอ้เร็วกว่าสมมติว่าผมปล่อยนกพิราบนะครับออกไปบินแล้วนกพิราบเกิดหลงทางแล้วพอมันมืดเนี่ยนกพิราบจะทำไงครับจะกลับมาได้ยังไงครับนกพิราบตอนมืดก็อาจจะแบบพักก่อนพักก่อนใช่ไหมฮะกลางคืนเขาบินไหมครับในปัจจุบันเนี่ยนักเลี้ยงนกพิราบแข่งของเมืองไทยเนี่ยได้พัฒนาในการฝึกนกพิราบสามารถบินกลางคืนได้บางตัวที่ชนะการแข่งขันมาตีสองก็มีครับนะฮะครับแสดงว่าเมื่อก่อนไม่มีกลางคืนครับเมื่อก่อนกลางคืนนอนพักครับปัจจุบันนี้มีการพัฒนาฝึกซ้อมจนเขาสามารถบินตอนกลางคืนได้ด้วยแล้วก็มีความกล้าหาญในตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถบินตลอด
ข้าเข้ามาในเวลากลางคืนก็ชนะการแข่งขันนะครับโอ้นกพิราบสุดยอดเลยครับแล้วคนแต่ละคนที่หิ้วนกกันมารวมกันที่นี่เนี่ยเขามาทำอะไรกันนะครับสมาคมมีโปรแกรมการแข่งขันก็คือแต่ละกงเนี่ยก็จะนำนกของแต่ละกงเนี่ยขึ้นรถสำหรับปล่อยนกซึ่งเป็นนกเป็นกงกลางถือว่าเป็นรถกลางหลังจากนั้นก็สมาคมก็จะนำรถคันนี้ไปยังจุดหมายแต่ละอาทิตย์ที่เรากำหนดไว้คราวนี้เดี๋ยวสงสัยไหมว่าแล้วปล่อยกับมาเส้นแชมป์อยู่ไหนเส้นนั่นสิครับคือคนแข่งเนี่ยเวลาคนวิ่งมาราธอนเนี่ยเราปล่อยพร้อมกันแล้วก็วางเข้าจุดหมายเดียวกันครับผมตรงนี้คือจุดหมายเขาหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับนกพิราบแข็งเนี่ยก็มีสัญชาตญาณอยู่ในตัวเขาเองคือว่าถ้าเขาโตจากที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเชื่องหมายความว่าก็อยู่บ้านนั้นอยู่กรงนั้นก็จะกลับแต่ละกรงที่เขาถูกฟูมฟักแล้วถูกเลี้ยงอยู่ครับแสดงว่าไม่ว่าจะปล่อยที่ไหนกลับบ้านได้หมดกลับได้ไม่หมดก็คือนกพิราบสื่อสารเลยนกพิราบแข็งสมมติว่านกพิราบนะครับไปปล่อยที่อำเภอแม่สายสมมติว่าหมออยู่บ้านนึงผมอยู่บ้านนึงนกของหมอกับผมเนี่ยก็จะกลับเข้าบ้านเดิมได้ใช่ไหมคะถูกต้องนกหมอเข้าบ้านหมอไม่เข้าบ้านเหนือนะใช่ครับเพราะนกเขาโตที่ไหนก็จะจำได้ว่าที่นั่นคือที่อยู่ของเขาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงเหนือนกพิราบเท่ไหมมีระบบ GPS ในตัวด้วยเท่มากเลยครับพี่วิสิตครับผมมีคำถามนิดนึงครับสมมติว่าผมเลี้ยงลูกนกตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเลี้ยงมาทั้ง 2-3 ปีแล้วคราวนี้เราย้ายไปต่างประเทศผมก็เลยต้องเอานกให้พี่วิสิตแล้วนกมันจะจำบ้านผมหรือจำบ้านพี่วิสิตเป็นบ้านเขาครับตัวมาที่บ้านผมแต่ใจยังอยู่บ้านคุณหมอถ้าปล่อยเนี่ยจะกลับบ้านคุณหมอครับอันนี้คือคุณลักษณะพิเศษของนกพิราบแสดงว่าเกิดที่ไหนต้องกลับไปที่นั่นใช่ครับหมอครับครับผมอยากรู้ว่าครับถ้าผมปล่อยนกพิราบออกไปฝึกนะครับแล้วนกพิราบบินไปไกลๆครับแล้วตรงนั้นมีเชื้อโรคพอดีแล้วนกพิราบจะนำเชื้อโรคมาหาผมได้ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครตอบได้ครับเหนือว่านกพิราบบินผ่านเชื้อโรคเนี่ยจะติดไหมซึ่งจริงก็มีโอกาสติดหรือว่านกทะเลธรรมชาติก็มีโอกาสติดแต่นกพิราบสื่อสารหรือนกพิราบแข็งเนี่ยก่อนจะปล่อยเนี่ยต้องเป็นนกที่มีสุขภาพแข็งแรงก่อนคราวนี้นกที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยโอกาสการติดเชื้อโรคอื่นๆก็จะน้อยลงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยกรมปศุสัตว์ก็จะมาตรวจทุก2เดือน1ครั้งเพื่อตรวจหาโรคของโรคนกพิราบซึ่งเราทำการมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วครับจะไม่พบเชื้อไม่พบเชื้อไม่พบเชื้อสำหรับนกพิราบแข็งถ้าพบเชื้อเนี่ยกรงนั้นจะถูกทำลายทั้งกรงเลยนกพิราบที่เกาะอยู่ตามบ้านตามวัดเนี่ยครับใช่นกพิราบที่เอามาแข่งได้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากน้องเหนือครับพี่ก็อยากอธิบายว่านกพิราบที่เกาะตามบ้านตามวัดหรือสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมาจากป่าแล้วก็เข้ามาอยู่ในกรุงการที่ต่างๆก็มากินอาหารที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เชื้อโรคค่อนข้างจะเยอะในตัวมันครับซึ่งแตกต่างอย่างนกพิราบสื่อสารของเรามากมันคนละสายพันธุ์ซึ่งนกพิราบแข็งของเราจะถูกดูแลอย่างดีเหมือนนักกีฬาชื่อสิครับถ้าผมกับน้องเหนือเนี่ยอยากจะไปติดตามชีวิตของเจ้านกพิราบแข็งเนี่ยว่าเขาอยู่กันยังไงกินแบบไหนฝึกซ้อมยังไงเนี่ยครับมันจะมีโอกาสไปติดตามนี้ได้ไหมครับก็มีกงคุณนิวัฒน์เช็คซึ่งวันนี้ก็จะส่งนกเข้าร่วมการแข่งขันเดี๋ยวเราไปปฏิบัติภารกิจดีกว่าเหนือตามหาพี่นิวัฒน์เพื่อจะไปดูชีวิตของเจ้านกนักกีฬาตัวนี้ขอบคุณพี่วิสิตมากนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ใช่พี่นิวัฒน์นิวัฒน์ใช่ใช่พี่นิวัฒน์ใช่ครับใช่ครับนี่ไงเจอแล้วเหนือพอดีเมื่อกี้ผมไปคุยกับพี่วิสิตครับเขาบอกว่าให้มาตามหาพี่นิวัฒน์คืออยากจะมาดูว่านกพิราบเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงเขาเลยบอกว่ามาให้เจอพี่นิวัฒน์เลยครับยินดีครับครับผมแล้วพี่อีกท่านเนี่ยครับคือใครครับอ๋อนี่คุณอาลีเป็นเทรนเนอร์อ๋อสวัสดีครับอาลีสวัสดีครับเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์นี่คือเทรนเนอร์แหละเล่นกันไม่ครับก็เป็นคนดูแลเลี้ยงดูเป็นคนดูแลเป็นคนฝึกเทรนเนอร์นกเทรนเนอร์นกเทรนเนอร์นกเอาละสิครับนอกจากวันนี้จะมีนกพิราบแข่งขันให้เราดูแล้วเรายังได้เจอกับเทรนเนอร์นกอีกด้วยน่าสนุกแล้วใช่ไหมครับน้องๆ
พี่นิวัฒน์ครับหลังจากที่เอานกลงมาวางตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่นิวัฒน์ต้องทำยังไงต่อครับอ๋อคือวันนี้เราจะมาแข่งเดี๋ยวเราก็จะเอานกเนี่ยให้สมาคมจัดการเอาขึ้นรถเตรียมไปปล่อยก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยเราต้องไปเอานาฬิกาเพื่อที่จะมาบันทึกหมายเลขของนกที่เราจะขึ้นแข่งในวันนี้ครับอันนี้นาฬิกาอยู่นี่ฮะเดี๋ยวลองเปิดให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับเป็นอย่างนี้ครับทุกคนก็จะมีนาฬิกาแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องเริ่มทำอะไรก่อนครับอ๋อพอเรามาวางเสร็จเนี่ยเราก็จะให้เขาพักสักครู่นึงให้สงบนิ่งเหมือนนักกีฬาทำสมาธิแล้วก็เราก็จะให้น้ำเขาใส่ในไหนครับใส่ในน้ำใส่ในนี้ครับอ๋อใส่ในนี้แล้วก็จะเอาให้ทั้ง4กงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราสลับให้ทีละกงทีละกงหลังจากที่ให้น้ำเพิ่มความสดชื่นกับนกนักกีฬาเหล่านี้แล้วก็ต้องนำนกแต่ละตัวมาเช็คเครื่องหมายประจำตัวกันก่อนครับนกจะมีชิปริงติดอยู่ที่ขาครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลในชิปริงนี้ตรวจสอบด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ครับ172230817พอเมื่อเวลาที่นกพิราบบินเข้าเส้นชัยเจ้าของนกแต่ละกรงก็จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ใช้รับสัญญาณจากชิปริงเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องว่านกตัวนี้ทำเวลาไปเท่าไหร่และนกตัวใดเป็นนกที่บินได้เร็วที่สุดนั่นเองครับแต่หมอว่าเหนือไอ้ตัวเนี้ยไม่ยากแต่ก่อนที่นกเนี่ยจะเป็นนกนักกีฬาหรือนกพิราบแข่งมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างฮะโอ้ยกระบวนการยาวเลยครับต้องฝึกปล่อยบินที่บ้านฝึกให้เขาแข็งแรงให้วัคซีนป้องกันโรคหลายอย่างมากซึ่งขั้นตอนต่างๆคุณอาลีนะเขาจะเป็นคนจัดการเทรนเนอร์เทรนเนอร์ใช่ครับอย่างนี้ผมขอตามไปดูที่บ้านได้ไหมฮะได้ครับยินดีครับผมขอไปนะพี่อาลีนะไปดูขบวนขั้นตอนหน่อยว่าพี่เทรนนกยังไงให้เป็นนกนักกีฬานี่เดี๋ยวเราจะตามไปดูกรงนกพิราบแข่งกันครับรับรองสนุกแน่นอนใช่ครับผมโอ้หมออ้อยดูสิครับเต็มไปหมดเลยครับใช่ครับเหนือผมว่ามันมีนกแบบแปลกๆตัวนึงครับที่เห็นโผล่มาตรงนี้ฮะทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกับข้างล่างเนี่ยครับเป็นนกแฟนซีคือพวกที่จะบินไม่เก่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนกต่อหรือนกโยนลักษณะของการนกจะเรียกนกลงกงเราจะใช้ตัวเนี้ยโยนไปที่ทางเข้าของเขาเพื่อให้นกเขามีความกล้าในการลงไปคือเอาไว้ล่อให้ลงมาใช่คุยง่ายใช่ครับนะฮะแต่เขาจะบินได้แต่ว่าบินไม่เก่งใช่ครับก็เลยไม่ได้ใช้สำหรับการแข่งขันอ๋อแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่านกตัวนี้เป็นตัวผู้นกตัวนี้เป็นตัวเมียครับอ๋อเราดูหน้าเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงอะแต่เหมือนว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะคะคราวนี้มันมีวิธีการทดสอบอย่างอื่นไหมครับว่าตัวผู้ตัวเมียให้น้องเหนือเห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูลักษณะแล้วเดี๋ยวจะบอกได้เลยตัวผู้กับตัวเมียจริงผมก็พอดูออกอยู่ฮะเนี่ยนี่ตัวผู้แน่นอนผู้ชายเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าตัวผู้ตัวเมียดูไงไปตอนนี้น้องเหนือดูออกไหมตัวผู้ตัวเมียไม่ออกเลยครับอ้าวเดี๋ยวจะทดลองให้ดูแล้วดูปฏิกิริยาว่าอย่างไหนควรจะเป็นตัวผู้อย่างไหนควรจะเป็นตัวเมียนะเดี๋ยวมันต้องสังเกตดูครับผมเดี๋ยวให้พี่อาลีเขาแสดงให้ดูช่วยดูหน่อยสิแล้วตัวไหนอ่ะจำได้ไหมไอ้บอกว่าน่าจะเป็นตัวนี้แล้วครับตัวที่กำลังหาอะไรอยู่ลองเทียบดูเห็นความแตกต่างไหมตัวผู้เขาพยายามพองตัวเข้าหาตัวเมียเหมือนแบบตัวไหนสวยนะอะไรเงี้ยเดินดูอยู่นะมาเลือกเลือกนะฮะเลือกโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยที่ผมจะเห็นพี่อาลีฝึกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างเหรอครับอุปกรณ์ของพี่ก็มีอยู่3อย่างนะก็มีไม้อันนึงครับแล้วก็มีนกหวีดแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเสริม
เหรอฮะครับผม3อย่างนี้ครับฝึกได้แล้วฝึกได้แล้วครับการฝึกนกแข่งเนี่ยครับให้พินเร็วฝึกแค่นี้เหรอครับมันต้องเริ่มจากเราเพาะลูกนกขึ้นมาพออายุได้30วันอย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นมาจากพ่อแม่พันธุ์ข้างล่างนะเอาขึ้นมาเราก็มาไว้หน้าแท็บการวางให้เขารู้จักทางเข้าออกของนกพออายุได้สัก2เดือนนกเขาก็จะเริ่มบินอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มทำการปล่อยเช้าเย็นโดยปกติพอได้อายุสัก 6-7 เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มซ้อมนะฮะซ้อมแล้วก็เริ่มแข่งได้ละแค่นี้ก็ได้เงินพูดแล้วมันมองไม่เห็นภาพพี่อะไรอยากเห็นว่าเวลาปล่อยออกเวลามันกลับเข้ามาเนี่ยมันใช้วิธีไหนกันแน่ได้งั้นไปกันเลยครับได้ครับไปครับวิธีการปล่อยของเราเนี่ยพี่ก็จะใช้ไม้เนี่ยค่อยๆต้อนเขาออกไปหน้าประตูกรงนะฮะแล้วเข้าไปเป็นรอบกรงก็คือวิธีการต้อนเขาเราก็จะทำกันด้วยการเคาะที่พื้นนะฮะถ้าอยู่ข้างบนเราก็จะเคาะไปที่โอ้พี่เป็นกลุ่มเขาหมอก็เลยครับแล้วนี่เราก็ปล่อยให้มันบินอย่างนี้เลยครับครับผมก็ให้เขาบินรอบกรงรอบกรงก็ประมาณชั่วโมงนึงตอนนี้ก็ปล่อยบินไปเลยใช่ปล่อยบินเขาอยากบินไหนก็บินไปเลยใช่ครับตามอิสระพี่แหละก็เหมือนที่พี่วิสิตบอกว่าเวลานกพิราบเนี่ยครับออกไปบินไกลๆก็จะกลับมาบ้านได้ใช่ครับก็เหมือนมีระบบติดตามตัวเองให้กลับมาที่ที่มันเคยอยู่มีระบบ GPS ใช่แล้วแล้ววิธีการเอานกลงมาเนี่ยครับเอาจะลงยังไงครับพี่ก็จะใช้นกหวีดอันนี้เรียกเขาเป่าเรียกเขาลงมาแล้วเราก็จะเคาะมีเขาได้ยินเสียงกับเขย่ากระป๋องว่าใช่ครับนกหวีดจะได้ยินที่เขาระยะไกลอันนี้เป็นตัวเร่งว่าลงมามีหาแล้วอาหารอันนี้นะฮะอาหารอันนี้นะที่เขาชอบอะไรเอาไปแข่งนะครับต้องกินอะไรบ้างหรอครับอ๋อนกพิราบเนี่ยเป็นสัตว์กินเมล็ดพืชเราเนี่ยต้องหาอาหารที่เขาชอบแล้วก็ต้องมีหมวดหมู่ให้ครบมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่เพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปหากินเองเพราะนั้นเราต้องจัดหามาให้เขาคือจริงๆนกเนี่ยมันก็สามารถแบ่งได้หลายประเภทครับเหนือนกพิราบเนี่ยกินพืชเป็นอาหารพวกเมล็ดพืชทั้งหลายนะครับเหยี่ยวกินอะไรครับกินเนื้อกินเนื้ออย่างพวกนกเงือกที่เราไปดูมาตอนนั้นกินทั้งลูกไส้กินทั้งแมลงเล็กๆเห็นไหมก็กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เหมือนกันก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะครับโอ้หมอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับหนูรู้จักเมล็ดไหนบ้างก็รู้จักข้าวโพดครับข้าวโพดมีอะไรอีกก็โหอันนี้ผมใช้ถ่ายทุกวันเลยครับทำไมครับถ่ายรูปครับเขากร่องข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกที่เหลือก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้มีหลายอย่างประกอบกันนะฮะก็จะมีเมล็ดทานตะวันข้าวลายกลินซีดอันนี้ข้าวฟ่างนี่ก็เป็นลักษณะของพวกพืชตระกูลถั่วนะฮะอันนี้ถั่วอะไรบ้างนะครับถั่วเมเปิ้ลเมเปิ้ลแขกกับถั่วแขกเมเปิ้ลก็คือสีดำนะฮะครับอ้าวอันนี้ไม่ใช่เมล็ดอะไรนะเหนืออันนี้อีแดงใช่ไหมฮะแดงนี่เป็นพวกกรวดอันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มลักษณะของพวกวิตามินแร่ธาตุโอ้หมอผมจำได้แล้วอันนี้ไงที่เราไปที่กองขวัญที่มันจะแขวนอยู่ครับใช่ที่มันอัดเป็นก้อนนะครับพวกนกเนี่ยนะฮะเหลือเขาจะไม่สามารถย่อยพวกนี้ได้เลยถ้าในกึ๋นของเขาเนี่ยไม่มีพวกกรวดกรวดเนี่ยช่วยย่อยเขากินพวกนี้เป็นเพื่อช่วยย่อยช่วยย่อยครับกลิ่นจะมีการบีบตัวทางอาหารนกจะแปลกนิดนึงนะฮะปากใช่ไหมฮะครับหลอดอาหารกระเพาะพักกระเพาะแท้กระเพาะแท้แล้วก็กึ๋นนะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็หมดละซึ่งมันจะไม่เหมือนคนเขาจะมีกึ๋นเพิ่มขึ้นมาซึ่งในกึ๋นเนี่ยก็จะมีพวกนี่แหละเม็ดตรวจอยู่นะฮะ
เอาไว้ช่วยย่อยเอาไว้ช่วยย่อยนะครับแล้วนกที่จะเอาไปไข่เนี่ยครับกินที9อย่างนี้เลยเหรอครับช่วงเด็กเราก็จะกินพวกจำพวกโปรตีนเยอะคือจำพวกถั่วเยอะหน่อยก็พอเริ่มมีอายุรุ่นขึ้นมาหน่อยนึงนกเริ่มบินเริ่มอะไรนี่ฮะก็จะเริ่มลดน้ำหนักลงก็จะใช้ข้าวเปลือกเพิ่มเข้าไปเวลาพี่ให้พี่จะผสมกันในอัตราส่วนของอันไหนมากกว่าน้อยกว่าแล้วแต่อายุแล้วแต่ระยะการแข่งขันสมมติผมไปปล่อยแม่สายเลยครับไกลสุดเลยฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ต้องเป็นจะพวกอย่างนี้เยอะเลยฮะพวกคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเยอะครับคือย่อยช้าใช่ค่อยๆปล่อยพลังงานให้เขาสะสมในแต่ละอาทิตย์มันเกี่ยวกับเราเลี้ยงระหว่างอาทิตย์ด้วยอ๋อครับเนี่ยเขาบอกผมนั่งอยู่ในกรงนกแท้ๆแต่ดูสะอาดมากเลยนะครับโดยปกติแล้วผมจะทำเช้าเย็นเช้ากับเย็นโดยการแซะขี้ออกแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อถูพื้นกรงทุกวันเลยทุกวันเช้าเย็นสังเกตเลยครับว่ากรงนกเนี่ยนะฮะตั้งอยู่กลางชุมชนเลยก็จะมีชุมชนรอบๆบ้านนะฮะเต็มหมดเลยคราวนี้การดูแลนกหรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยให้สะอาดปลอดโรคเราก็จะสามารถอยู่รวมกับเพื่อนบ้านได้อย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการเลี้ยงและการฝึกนกพิราบให้กลายเป็นนักกีฬาทั้งนกและคนฝึกต้องใช้ความอดทนไม่น้อยเลยล่ะครับวันนี้หมออ้อยไม่ได้มีมาให้น้องๆดูแค่นี้นะครับ Animal Speak ของเราได้ตามไปเก็บภาพการปล่อยนกจากจุดสตาร์ทที่จังหวัดนครสวรรค์มาฝากน้องๆกันด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับเกี่ยวกับพิราบเป็นไงครับโอ้สนุกมากเลยครับครับผมแล้วก็ได้เห็นนกที่จะมาเป็นนักกีฬาด้วยครับใช่เยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยครับแต่ผมมีคำถามนึงครับพี่อารีพินิวัฒน์ครับนกที่เราใช้บินแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นนักกีฬาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอถึงอายุนึงเขาก็ไม่สามารถแข่งขันได้ครับคราวนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าจุดสุดท้ายปลายทางเขาจะไปอยู่ไหนครับอ๋อคือนกพวกนี้เราเรียกมาตั้งแต่เขาเกิดครับแล้วเขาก็เหนื่อยยากสร้างชื่อเสียงให้เรารสร้างความสุขให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงคราวที่เขาไม่สามารถที่จะแข่งได้แล้วเนี่ยเราก็จะคัดเลือกเข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เลี้ยงเขาต่อไปส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะมีพวกเพื่อนๆหรือสมาชิกใหม่ๆเนี่ยที่เขาอยากได้นะฮะเราก็จะแบ่งให้เขาไปกับเขาก็จะไปอยู่อย่างมีความสุขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตรักเขาเหมือนตอนที่เรานำเขามาเลี้ยงแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณพี่นิวัฒน์แล้วก็พี่อารีมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนกพิราบแข่งกับผมแล้วก็น้องเหนือยังเต็มอิ่มเลยครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้วพบกับเรื่องราวน่ารักน่ารักของสัตว์ชนิดต่างๆได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak